สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานคำสั่ง text นะครับคำสั่งตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ไว้สำหรับทำการเขียนโน้ตข้อความลงบนผิว surface ของชิ้นงานนะครับก็มาดูตัวอย่างการทำงานกันนะครับเบื้องต้นให้เราทำการเปิดไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างไฟล์นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็มาทำการคลิกที่ตัวคำสั่ง text นะครับซึ่งตัวคำสั่ง text นะครับมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวคำสั่ง text with reader นะครับให้เราทำการคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านข้างตัวนี้นะครับคำสั่ง text มันจะซ่อนอยู่ตรงด้านในตัวนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราไปคลิกที่ insert นะครับเลือกที่ annotation นะครับมาที่ text แล้วก็มาเลือกที่คำสั่ง text ด้านในตัวนี้นะครับก็ทำการคลิกเลือกเข้าไปนะครับพอเราทำการคลิกที่ตัวคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมมันจะเราทำการเลือกผิว surface นะครับที่เราทำการพิมพ์โน้ตลงไปนะครับตัวอย่างผมทำการคลิกเลือกนะครับเป็นผิว surface ด้านบนช่วงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าต่าง textEditor ขึ้นมานะครับช่องนี้เราก็ทำการพิมพ์ข้อความโน้ตลงไปนะครับตัวอย่างผมทำการพิมพ์นะครับเอาเป็นคำว่า flat surface นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคออกมานะครับเราก็จะได้เป็นโน้ตข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวโน้ตตัวนี้นะครับเราสามารถทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะครับก็ทำการคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ทำการลากปรับตำแหน่งนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำการคลิกซ้ายค้างแล้วก็ทำการลากเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ตัวโน้ตนะครับไปวางตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอได้หมดนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวอักษรนะครับเราสามารถทำการปรับเพิ่มเติมได้นะครับวิธีการก็คลิกขวาตรงตัวโน้ตนะครับแล้วก็เลือกที่ property นะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็มาที่แท็บแรกก่อนนะครับแท็บของกราฟิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับค่าพวกสีต่างๆของตัวหนังสือนะครับก็มาที่ช่องของ Color นะครับผมทำการเลือกสีนะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่ม Apply นะครับตัวหนังสือเรามันก็ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นเส้นสีน้ำเงินขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของ 3D Annotation นะครับช่องนี้ก็คือจะเป็นการโชว์พวกตัวข้อความนะครับตัวโน้ตที่เราทำการพิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทำการปรับค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่แท็บของ Display นะครับส่วนนี้ยังจะเป็นการปรับนะครับในส่วนของการวางตัวของตัวโน้ตนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบ Parallel to Screen นะครับลองกดปุ่ม Apply ดูนะครับลักษณะของตัวหนังสือนะครับมันจะทำการเขียนขึ้นมาตรงๆนะครับขนานกับตัวหน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าเราทำการติ๊กถูกที่หน้า Option Parallel to Screen ทิ้งไปนะครับแล้วก็ลองกดที่ปุ่ม Apply นะครับลักษณะของฟอนต์ตัวหนังสือนะครับมันจะทำการวางตัวเป็นแนวเอียงนะครับขนานกับผิว Surface ของชิ้นงานพอดีนะครับแล้วก็มาที่แท็บของฟอนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับลักษณะของตัวหนังสือนะครับจะใช้เป็นฟอนต์อะไรนะครับก็สามารถทำการปรับเลือกฟอนต์ได้ที่ช่องตัวนี้นะครับอย่างผมปรับเป็นโมโนเทคตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการกดที่ปุ่ม Apply นะครับตัวฟอนต์ก็ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นรูปแบบที่เราทำการเลือกนะครับอย่างผมทำการเปลี่ยนเป็นแบบอื่นบ้างนะครับมันจะมีรูปแบบ Preview นะครับตรงด้านล่างนะครับเราก็สามารถทำการดูได้นะครับว่าฟอนต์ที่เราทำการเลือกนะครับมันมีรูปร่างของตัวหนังสือเป็นยังไงนะครับผมก็ลองทำการเลื่อนปรับดูนะครับมันมีฟอนต์หลายแบบนะครับอันนี้ก็ลองทำการเลือกปรับดูนะครับผมเลือกใช้เป็นแบบซอสตัวนี้ละกันนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่ม Apply นะครับตัวฟอนต์ก็ทำการเปลี่ยนนะครับตามค่าฟอนต์ที่ผมทำการกำหนดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวไซส์ก็จะเป็นเรื่องของขนาดตัวหนังสือนะครับก็มีเราทำการปรับนะครับตั้งแต่ 2.5 นะครับไปจนถึง20นะครับตัวอย่างผมทำการปรับเป็นสัก5ละกันนะครับแล้วก็ลองทำการกดที่ปุ่ม Apply ดูนะครับขนาดตัวฟอนต์มันก็จะทำการปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสไตล์นะครับจะเป็นลักษณะของฟอนต์นะครับถ้าเป็น Regular นะครับตัวฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์ตรงๆธรรมดานะครับถ้าเราปรับเป็นแบบ Elastic นะครับลองกดปุ่ม Apply ดูนะครับลักษณะตัวฟอนต์จะเป็นฟอนต์เอียงนะครับแต่ว่าบางทีบางฟอนต์มันจะไม่สามารถใช้ออปชันตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองทำการปรับเป็นฟอนต์ตัวอื่นดูก่อนนะครับผมลองใช้เป็นตัวนี้ละกันนะครับลองกดปุ่ม Apply ดูนะครับแล้วก็ลองทำการปรับนะครับเป็นแบบ Regular นะครับลองมาที่ Elastic บ้างนะครับบางฟอนต์มันจะไม่สามารถใช้ออปชันสไตล์ตัวนี้ได้นะครับต้องลองทำการเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวอื่นดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองทำการปรับนะครับเอาเป็นฟอนต์ Adobe Arabic ตัวนี้ดูนะครับลองกดปุ่ม Apply ดูนะครับ
เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบ Acura นะครับกดปุ่ม Apply นะครับฟอนต์ที่ได้นะครับมันจะเป็นฟอนต์ตรงๆธรรมดานะครับเดี๋ยวผมกดโอเคเอามาก่อนนะครับลองซูมให้มันเห็นชัดๆหน่อยนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัว Property ทำการคลิกขวาที่ตัวกรอบตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Property นะครับมาที่ตัวช่องของฟอนต์นะครับถ้าเป็น Regular นะครับฟอนต์จะเป็นฟอนต์ตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ Elastic นะครับลองกดปุ่ม Apply ดูนะครับตัวฟอนต์จะเป็นฟอนต์เอียงนะครับถ้าเป็นแบบ Bold นะครับโบนนี่จะเป็นฟอนต์ตัวหนานะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบโบนอิตาลิกตัวนี้นะครับลักษณะของฟอนต์จะเป็นทั้งตัวหนาแล้วก็ตัวเอียงพร้อมกันนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของอันเดอร์ไลน์นะครับตัวนี้จะเป็นการปรับนะครับในส่วนของเส้นใต้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็คือจะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นแบบอันเดอร์ไลน์นะครับลองกดปุ่ม Apply ดูนะครับตัวโน้ตเรานะครับจะมีตัวเส้นใต้นะครับโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวสีตัวอักษรแล้วก็สามารถทำการปรับได้นะครับอย่างผมทำการปรับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ลองทำการกดปุ่ม Apply ดูนะครับตัวหนังสือเรามันก็ทำการปรับเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่แท็บของ Text นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับในส่วนของพวกกรอบต่างๆนะครับในส่วนของเฟรมนะครับปรับเป็นแบบเรคแทงเกิลนะครับลองทำการกดปุ่ม Apply ดูนะครับมันก็จะมีเป็นตัวกรอบตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่างผมลองทำการปรับเป็นแบบไดมอนด์นะครับแอปพลายดูนะครับตัวกรอบมันก็จะขึ้นเป็นกรอบแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่อยากให้มันมีกรอบนะครับก็ปรับเป็นแบบนั้นนะครับคือมันจะมีเป็นตัวหนังสือนะครับลอยขึ้นมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวสีนะครับเดี๋ยวผมลองทำการปรับเป็นแบบเซอร์เคิลละกันนะครับกดปุ่มแอปพลายดูนะครับมันก็จะมีเป็นกรอบวงกลมขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวกรอบเราก็สามารถปรับสีได้นะครับอย่างผมทำการปรับสีเป็นสีเขียวนะครับกดปุ่ม Apply ดูนะครับเนี่ยครับตัวเส้นใต้นะครับมันก็จะทำการปรับนะครับเส้นใต้กับตัวกรอบด้านนอกนะครับมาทำการปรับเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับลองทำการปรับเป็นสีอื่นดูบ้างนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกนะครับที่ Property นะครับผมลองทำการปรับเอาเป็นสีแดงดูนะครับแล้วก็กดปุ่ม Apply นะครับตัวเส้นใต้กับตัวกรอบนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของ thickness เราก็สามารถปรับความหนาได้นะครับจะให้หนาเท่าไหร่นะครับอย่างเป็น 1.4 เงี้ยนะครับเนี่ยตัวกรอบมันก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นนะครับอย่างผมปรับกรอบเป็นหนาแค่ 0.1 นะครับตัวเส้นมันก็จะทำการปรับให้มันบางลงนะครับแล้วก็ตัวลายไทก็จะเป็นส่วนของลักษณะของเส้นกรอบนะครับจะเป็นเส้นเต็มเส้นปะเส้นจุดเส้นเซนเตอร์นะครับเราก็สามารถทำการปรับได้นะครับตัวอย่างผมทำการปรับเป็นเส้นปะดูนะครับลองทำการกดที่ปุ่ม Apply ดูนะครับตัวเส้นมันก็จะกลายเป็นเส้นปะแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ลองทำการปรับค่าอื่นๆเพิ่มเติมดูบ้างนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ Property นะครับผมปรับกลับเป็นเส้นเต็มแล้วกันนะครับให้มันเป็นเส้นปกติธรรมดานะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับในส่วนของ Orientation นะครับจะเป็นการปรับลักษณะการวางตัวของตัวหนังสือนะครับHorizontal นะครับจะเป็นแนวนอนนะครับถ้าเป็นแบบ Vertical นะครับลองกดปุ่ม Apply ดูนะครับลักษณะของตัวหนังสือนะครับจะทำการเขียนขึ้นมานะครับตามแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบนึงนะครับลองทำการคลิกขวาแล้วก็กดที่ปุ่ม Property นะครับถ้าอีกแบบนึงจะเป็นแบบ Fix Angle นะครับอันนี้คือเราสามารถทำการใส่ค่ามุมได้นะครับจะให้ตัวหนังสือเราเอียงเป็นมุมเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างผมลองป้อนค่าเป็นมุม60นะครับแล้วก็กดปุ่ม Apply นะครับเนี่ยนะครับตัวหนังสือเราก็จะทำการเอียงนะครับเป็นมุม60องศานะครับแต่ว่าในตัวอย่างผมปรับใช้นะเอาเป็นแบบ horizontal ละกันนะครับให้มันทำการวางตัวฟอนต์นะครับเป็นแนวราบธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่ต้องปรับค่าเพิ่มเติมแล้วนะครับอาจจะมีในส่วนของตัวเนี้ยนะครับ display นะครับถ้าเราเลือกที่ตัว show value นะครับมันก็ทำการโชว์เป็นตัวหนังสือขึ้นมานะครับถ้าเราปรับเป็นแบบ show box นะครับอันนี้ก็ทำการโชว์แต่เส้นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับถ้าเราปรับเป็นแบบ high value นะครับลองกดปุ่ม apply ดูนะครับอันนี้มันก็ไม่มีการโชว์อะไรขึ้นมาเลยนะครับผมปรับเป็นแบบ show value แล้วกันนะครับให้มันทำการโชว์เส้นตัวหนังสือขึ้นมานะครับหลักการใช้งานคำสั่งมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ต้องทำการไล่ปรับนะครับตั้งแต่แท็บแรกนะครับกราฟิกนะครับไปจนถึงแท็บสุดท้ายที่ตัวเทคนะครับส่วนตัวอื่นนะครับก็ม
ไม่ต้องทําการปรับค่าเพิ่มเติมนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําการปรับค่าหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับปรับพวกสีนะครับปรับลักษณะนะของเส้นนะครับจะให้วางตัวแบบไหนนะปรับฟอนต์ปรับเทคต่างๆนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองทําการเปิดไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างไฟล์นี้นะครับลองทําการปรับค่าต่างๆตามผมดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ